2คอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังแพ้ให้กัมพูชา1-2จนต้องตกรอบในศึกฟุตบอลอาเซียน AFF U18 กระจ่างนัดสุดท้ายนะครับเวียดนามก็ต้องเจอกับกัมพูชานั่นเองนะครับแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ในบ้านไปอย่างน่าเหลือเชื่อกันเลยทีเดียวจากการที่กัมพูชาทำประตูขึ้นนำไปก่อนและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงท้ายของเกมนะครับเวียดนามก็สามารถตีเสมอได้สำเร็จแต่ไม่น่าเหลือเชื่อนะครับคือกัมพูชาก็สามารถทำประตูขึ้นได้อีก1ลูกเหมือนกันนะครับผมทำให้กัมพูชาชนะไป2-1เรียกได้ว่านะครับน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับตอนแรกนะฮะในใจผมเนี่ยคิดว่ายังไงเวียดนามก็สามารถชนะอยู่แล้วล่ะแต่ลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามีโคเน่นะ เกี่ยวอะไรกับโคเน่วะขนาดประเทศไทยช่วยเวียดนามเต็มที่ขนาดนั้นเอาชนะมาเลเซียไปได้นะฮะแต่เวียดนามนะครับก็ไม่สามารถเอาชนะกัมพูชาไปได้ก็ต้องตกรอบไปด้วยกันนะฮะจับมือตกรอบไปเลยทีเดียวนะฮะโอ้น่าสงสารตัวเองซะเหลือเกินนะฮะเอาเลยครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันดีกว่านะครับหลังที่พวกเขาพ่ายแพ้แล้วพวกเขาจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วมีการคาดการณ์อย่างมากว่ากัมพูชาลาวจะเข้าใกล้ระดับของเวียดนามและฟุตบอลระดับภูมิภาคฉะนั้นพวกเขาไม่ได้อ่อนแอต่อไปและหยุดสาปแช่งสหพันธ์โค้ชและเด็กๆคอมเมนต์ถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับการสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลในประเทศคอมเมนต์ถัดมานะครับผมขอแสดงความยินดี HLV และผู้เล่นที่ทำสิ่งพิเศษที่สุดเท่าที่เคยทำมาคือแพ้กัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปนะครับบางทีเราอาจต้องคอยติดตามการฝึกอบรมเยาวชนแต่ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดนั้นแย่มากและในวันนี้คือจุดสูงสุดของความไร้ประสิทธิภาพนั้นของเยาวชนคอมเมนต์ประมาณนะครับผมเนื่องจากความสำเร็จของยุคทองของเรานั้นยอดเยี่ยมมากโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อระบบของรุ่นหลังคอมเมนต์ถัดไปนะครับเวลานี้มันจบแล้วสำหรับสมาคมของเรามันจะดีกว่าถ้าให้พวกเขาเลิกเตะคอมเมนต์ถัดมานะครับผมตอนนี้ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลัวกัมพูชาไปแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแค่เวียดนามกับไทยนี่แหละ คอมเมนต์ต่อมานะครับผมควรมอบเหรียญรางวัลให้กับเด็กๆ U18 เพราะคุณได้ทำสิ่งที่ผู้เล่นเวียดนามคนอื่นไม่เคยทำจนได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบุคคลในภาพคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราสวมปอกแขนกัปตัน0ประตู0แอสซิสต์เสมอเป็นคนแรกที่ทำประตูได้ว่างเปล่ามักจะยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าคอมเมนต์ถัดมาครับตอนนี้ฉันเข้าใจความรู้สึกอับอายของแฟนๆชาวไทยและขอขอบคุณกัมพูชาที่ทำให้พวกเรารู้จักเร็วขึ้นคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมวันนี้ U18 เวียดนามได้เผชิญหน้ากับทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของกัมพูชาหลังจบเกมเราได้เรียนรู้มากมายและ U18 เวียดนามนั้นโชคดีมากดังนั้นมันจึงพ่ายแพ้เท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับหากคุณไม่เปลี่ยนโค้ชและยังอยากลองแบบนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้จะเกิดอีกจะปวดมากอนาคตของฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ถัดมานะครับผมปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ในตวนลาออกแต่ไม่มีใครกล้านั่งเก้าอี้โค้ช U19 เวียดนามอีกต่อไปแรงกดดันจากความสำเร็จของการสร้าง U20 เวิลด์คัพมีขนาดใหญ่เกินไปและ U22 ตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีใครกล้าสู้ด้วยไม่มีแล้วบางทีเราควรใช้โค้ชเกาหลีทุกระดับคอมเมนต์ถัดมาครับหากต้องการทราบว่าพื้นฐานของฟุตบอลเขมรก้าวหน้าหรือไม่
ปรดรอ5 6 7 8 9หรือ10ปีเมื่อกลุ่มนี้จะเป็นแกนนำของทีมชาติอาจจะชั่วคราวฟุตบอลหนุ่มยังคงมีลักษณะดังกล่าวหรือไม่แน่นอนฉันไม่คิดว่ามีแค่ผู้เล่นกัมพูชาที่เอาชนะเราได้โดยทั่วไปแล้วพม่าแต่ก่อนก็อ่อนแอแต่ตอนนี้พวกเขาสามารถปรับปรุงและฟุตบอลพม่ายังพยายามขึ้นไประดับภูมิภาคและทวีปคอมเมนต์ถัดมานะครับผมความสำเร็จของฟุตบอลเยาวชนคืออะไรแต่ทั้ง3ครั้งของทัวร์นาเมนต์นี้เราถูกตัดออกจากเวทีกลุ่มคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่ทราบอนาคตของฟุตบอลในประเทศหลังจากยุคของเฟืองให้เฮาจะเป็นยังไงต่อไปนะคอมเมนต์ถัดมานะครับผมเมื่อรู้ว่าประเทศไทยกำลังชนะมาเลเซียพอกลัวว่าไทยจะแย่งอันดับที่4ของกัมพูชาเวียดนามเลยจงใจโกหกเพื่อทำให้คนไทยอับอาย HAT ได้คำนวณไปแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับควรส่งออกโค้ช HAT ไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมทิ้งขยะนี้ไปเถอะแล้วมอบหน้าที่ให้นายปาร์คดีกว่านายปาร์คนะครับก็คือโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามนั่นเองนะครับผมคอมเมนต์ถัดมานะครับความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ดีจำเป็นต้องมองย้อนกลับไปที่ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมความล้มเหลวติดต่อกัน3ปีเป็นความผิดของโค้ช HAT ควรออกไปคอมเมนต์ถัดมานะครับ HAT ไม่มีความเชี่ยวชาญอย่าใช้โค้ชคนนี้เพื่อความคิดเห็นสาธารณะไม่ดีอีกต่อไปหรือว่าให้คนที่มีความสามารถมาทำดีกว่าอย่านำเรื่องจริงจังของชาติมาทำตลกคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเมื่อทีมชาติพยายามสร้างประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของฟุตบอลเวียดนามรุ่นน้องก็สร้างประวัติศาสตร์แห่งการพ่ายแพ้ต่อกัมพูชาอย่างน่าละอายการแพ้กัมพูชาคือสิ่งที่ฉันมั่นใจว่า 100% ของฟุตบอลเวียดนามไม่เคยคิดมาก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะครับเวียดนามและไทยต่างพ่ายแพ้ต่อกัมพูชาแต่ชนะมาเลเซียเหมือนกันคอมเมนต์ถัดไปนะครับกัมพูชาไม่ชอบประเทศของเราดังนั้นพวกเขาควรจะมีความสุขที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับผมการแข่งขันครั้งนี้เวียดนามได้รับบทเรียนจากทีมชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยักษ์ใหญ่เช่นกัมพูชาทำประตูได้2ประตูคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาเกลียดทั้งไทยและเวียดนาม2ประเทศนี้มากที่สุดไม่ใช่คืนนี้ที่กัมพูชาเฉลิมฉลองคอมเมนต์ถัดไปนะครับ1ปีที่ผ่านมาสามารถทำอะไรได้บ้างกับการแข่งขันนี้ประสบการณ์การแข่งขันและจิตวิทยานั้นแย่มากคอมเมนต์ถัดไปนะครับเมื่อเราชนะการแข่งขันเรามักจะฝันว่าเราเป็นปรมาจารย์ใหม่ในขณะนี้กัมพูชากำลังเป็นเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับต้องห้ามไม่ให้เล่นทั้งชีวิตกล้าที่จะทำให้เสื่อมเสียต่อสีเสื้อนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับผมเวียดนามจะต้องจดจำบทเรียนนี้อย่างรอบคอบเพื่อดำเนินการต่อไปแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับผมก่อนอื่นต้องให้ลบสมาชิกทั้งหมดในนี้อย่าให้เข้าร่วมทีมหลักทั้งหมดจากการแข่งขันครั้งนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังแพ้ให้กัมพูชา1ต่อ2จนต้องตกรอบในศึกฟุตบอลอาเซียน AFF U18 นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าดูเดือดกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยสุดยอดกล้วยทอด2ถุงนะก็ฟังให้เต็มอิ่มนะฮะแม้จะทำช้ากว่าบางช่องนะฮะแต่ก็นะเขาเลือกทำช่องนั้นไม่เป็นไรแล้วก็มาเก็บตกแล้วกันนะฮะฟังเพื่อความสนุกสนานนี่ฮะปฏิโกกันไปนะ
แต่ก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดไปโทษเด็กว่าห้ามให้มาเล่นฟุตบอลอีกเลยนี่ก็เกินไปโทษโค้ชไม่ว่าหรอกเออมันเป็นความผิดของโค้ชแต่ไปโทษเด็กไม่ได้หรอกแบบเนี้ยเด็กเขาพยายามทำตามโค้ชแล้วนะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ